86โอ้โหมันเกิดปุ๊บเกิดเลยแปลว่ายังแก้ผ้าอยู่ตรงนั้นโอเคนะเห็นไหมครับสงครามโลกครั้งที่สองนะวันนั้นใครมีชีวิตอยู่ในห่วงเวลา 3-4 ปีเต็มๆครับจะรู้ว่ามันอึดอัดเพียงใดครับ10ปีผ่านไปยังไม่นิ่งนะให้รู้ไว้ใจผู้คนยังไม่สงบอยู่ละนะไอ้ผมเนาะสงครามโลกที่สองจบแล้วผมจึงแอ้วมา2488โอเคนะสงครามโลกที่สามเกิดอนาคตข้างหน้านี้จะเจอคลื่นก่อนครับคลื่นคือตัวนี้เองครับนี่คือคลื่นบอกให้ทราบนะครับคลื่นที่ใดมีคลื่นที่นั่นจะมีความถี่คลื่นที่พูดถึงกันนี่รุนแรงมากคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามือถือมือถอยนะครับคลื่นที่มีความรุนแรงมากคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มนุษย์โปรเจกต์ขึ้นมาแรงมากเหลือเกินครับนะคลื่นที่มันไม่แรงแต่มันลุ่มลึกก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตย้ำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสมือถือมือถอยเดี๋ยวนี้นะฮะก็คือมาจากกระแสตรงนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพัดลมที่ใช้อยู่พัดลมบ้านท่านบ้านผมมาจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับโอเคนะทุกวันนี้เขาสามารถที่จะผลิตแม่เหล็กให้ออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้ากระแสตรงรุนแรงมากครับรุนแรงเหลือเกินมือถือมือถอยเพราะฉะนั้นคลื่นตัวนี้จะมีผลกับชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์โลกทั้งหมดจะมีผลโดยตรงกับชีวิตสัตว์โลกทั้งหมดโดยเฉพาะยิ่งสัตว์บกครับเพราะว่าไปอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้ทุกตารางฟุตจะเจอคลื่นนี้ทั้งหมดครับทั้งหลับและตื่นด้วยคลื่นตัวนี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่รู้จักตัวตนตัวเองแล้วก็ไม่สามารถพัฒนาปกป้องคุ้มครองตัวเองได้จะเจอคลื่นตัวนี้ทุกเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีทุกที่ของโลกไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงสงครามโลกที่สามสงครามคลื่นนี้จะมาก่อนนะครับตามด้วยนิวเคลียร์บอกให้ก็ได้ถ้านิวเคลียร์ลงเมื่อไรจุดที่นิวเคลียร์จะลงบอกไว้เลยว่าตะวันตกกลางซาอุดีอาระเบียอิหร่านอิสราเอลเลบานอนซีเรียแถวนั้นนะครับจะบอกให้ทราบเลยนะพี่นะนั่นแหละจุดนั้นจะกลายเป็นไฟบันไดกันนั่นคือนิวเคลียร์ลงที่นั่นแต่คลื่นเจอกันทั้งโลกอาวุธคลื่นมาแล้วคลื่นก็คือคลื่นลมพัดรุนแรงลมกับน้ำของคู่กันเมื่อลมมาน้ำก็มาน้ำฟ้าน้ำฝนครับเพราะฉะนั้นคนบ้านเราไม่ต้องตกใจหน้าวันนี้มีคนสลายไม่หยุดฝนได้แล้วหน้าวันนี้มีคนที่ทำให้ฝนตกหน้าแล้งหน้าร้อนได้แล้วบ้านเราไม่ต้องตกใจนะเพียงแต่เล่าให้ฟังครับแล้วทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากเลยนะ
นทำที่ว่านั่นมีแล้วแน่ๆเพราะฉะนั้นใจเย็นท่านทั้งหลายทำหน้าที่อย่างเดียวคือทำความเข้าใจกับลุงงอบเล่าอะไรให้ฟังฟังไปเถอะครับเล่าเรื่องหมากัดกันให้ฟังก็ฟังไปเถอะครับเพราะผู้ฟังคือผู้ได้เดี๋ยวเริ่มนะฮะชื่อสีดำล้นแก้วอย่าไม่ไปนะผมจะแสดงบทบาทแค่นี้ก่อนว่าบิ๊กแบงนะครับบิ๊กแบงมันมีคนพูดว่าเมื่อเวลาเกิดบิ๊กแบงมาแล้วมันจะออกมาเป็นในทางคู่ขนานนี่คือเส้นหนึ่งไปแล้วอีกเส้นหนึ่งก็มาทางนี้นะครับก็คือบวกกับลบนั่นเองครับถ้าประจุไฟฟ้าก็คือประจุไฟฟ้าบวกลบนั่นเองครับด้านบวกลบเห็นไหมครับไฟฟ้ากระแสก็พูดกันว่าบวกลบไฟฟ้าสถิตก็พูดกันว่าบวกลบเหมือนกันหนาแม่เหล็กพูดกันว่าเหนือใต้เหนือกับใต้หนาแม่เหล็กแปลงสภาพปุ๊บก็เป็นไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อกี้เนี่ยไฟฟ้าสถิตก็คือแม่เหล็กโลกไฟฟ้าคือไฟฟ้าธรรมชาติหรือไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าธรรมชาติไม่สามารถคำนวณได้นะครับนักวิทยาศาสตร์การวิทยาศาสตร์ไม่สามารถคำนวณได้ไม่สามารถคิดได้ครับบอกให้ทราบไว้มีแต่ไฟฟ้ากระแสเขาเก่งมากนะครับต้องยอมรับว่าไฟฟ้ากระแสเขาเก่งจนตั้งสุดแล้วหน้าวันนี้เรียกว่าควอนตัมนะครับหน้าวันนี้เรียกว่าควอนตัมควันควันตัมแควนตัมที่ก็ใช้ว่าแควนตัมมันแล้วแต่ไม่ใช่ภาษาบ้านเราโอเคไหมครับแควนตัมควันตัมมันเป็นภาษาไม่เป็นวรรณยุกต์นู่นโอเคนะครับเข้าใจแค่นี้ก็พอควันตัมแปลว่าความถี่อย่าคิดไปไกลขึ้นความถี่ตัวนี้อย่าไปไกลแนวตั้งคือความถี่นะฮะบอกว่าแนวตั้งคือความถี่ครับแนวนอนคือคลื่นยิ่งคลื่นสั้นบีบลูกโป่งเนี่ยเห็นไหมลูกโป่งถ้ายิ่งบีบส่วนสูงก็ยิ่งสูงเห็นไหมสังเกตไหมครับถ้ายิ่งคลื่นสั้นความถี่ยิ่งสูงโอเคไหมครับนี่คือเรื่องคลื่นจำเป็นหลักได้เลยพวกนี้จำแม่นๆคลื่นกับความถี่แยกกันไม่ได้แยกจากกันไม่ได้เป็นของคู่กันแต่ไม่สามารถเซตซีโร่ได้ถ้าเข้ามาใกล้เซตซีโร่ปุ๊บมันจะออปสิตทันทีเลยครับมันจะตรงข้ามทันทีเลยแต่ก็เรียกอันตรกิริยาอันตรกิริยาหรืออินเตอร์แอคชั่นครับนี่ๆๆถ้าบีบปุ๊บจะแตกเนี่ยนะครับเอาคลื่นเนี่ยเอาคลื่นให้มันมีความถี่เท่ากันเนี่ยสุดท้ายมันจะแตกจะแตกจะกันมันไปด้วยกันไม่ได้มีเข้าไปอย่างเงี้ยถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ยืดหยุ่นต่อกันและกันเห็นไหมครับถ้าเป็นพลังงานอีกอันหนึ่งของโลกผมจะเรียกว่าพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนพลังงานศักดิ์ก็คือแนวดิ่งพลังงานจนคือแนวราบนะทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถคำนวณได้แนวดิ่งกับแนวราบได้ทีละอย่างพลังงานศักดิ์กับพลังงานศักดิ์พลังงานจนกับพลังงานจนไม่สามารถทำให้พลังงานศักดิ์และพลังงานจนเท่ากันได้ไม่มีทางทำได้วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้แน่นอนครับคิดเขาก็ว่าเขาคิดได้นะในเรื่องทฤษฎีในเรื่องทฤษฎีเขาว่าเขาคิดได้นะผมก็เชื่อว่าเขาคิดได้ด้วยแต่เรามาเป็นแอคทิวิตี้คือการงานนั่นการผลสำเร็จของการทำงานไม่ได้เลยไม่มีได้เนี่ยเขามันหยุดตรงนี้โลกแห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั่นจะมันหยุดที่ตรงนี้ไปต่อไม่ได้งั้นอันตรายหมดคลื่นพวกนี้จะมาถึงขั้นอันตรายหมดแล้วนะบอกให้ทราบไว้ถ้าตัวเราไม่ด้วยตัวเราโดยแท้เราไม่สามารถป้องกันมันได้นะครับจำไม่แม่นเพราะฉะนั้นเพราะเช่นนั้นแหละจึงมีงอกจึงมีลุงออกมายืนเล่าให้ฟังเช่นนี้เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเวลาเล่าให้ฟังแล้วท่านมีหน้าที่ทำความเข้าใจตามแล้วทุกอย่างท่านจะได้รับเองนะครับทุกอย่างท่านจะได้รับของท่านเองนะครับเพราะว่าผู้ฟังคือผู้ได้โอเคนะเอาล่ะ
ก็หวังว่าคงจะพอเข้าใจจุดนี้แหละเป็นจุดออริจินเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามันแตกตัวพอเวลามันแตกปุ๊บก็เลยแบ่งนะครับตรงนี้แค่นี้เอง1 2 3มันก็แตกกระจายมาเป็นกาแล็กซี่มาเป็นดวงอาทิตย์มาเป็นโลกแล้วมาเป็นเรามาเป็นเราท่านกับผมใช้คำว่าเรานะอย่าลืมกำลังแชร์อยู่เวลานี้งั้นถ้าท่านฟังไม่ทันจบนะผมใช้ภาษาพ่อคุณละกับแหงหมดเห็นไหมครับนั่นก็คือคำว่าบิ๊กแบงง่ายเนาะง่ายจริงครับแต่ทำไมถึงศึกษายากจังล่ะศึกษายากจังคือคนมันเข้าใจและเข้าถึงพูดไม่กี่ประโยคมันก็จะได้ทันทีเข้าใจไม่พอเข้าถึงเนี่ยเข้าถึงโดยจิตบริสุทธิ์ตนเองโอเคนะก็หวังว่าถ้าพูดถึงวันบิ๊กแบงต่อตั้งแต่มันเกิดมาเริ่มต้นมันก็เรียกว่ากาแล็กซี่มาแล้วเป็นกาแล็กซี่มาแล้วที่สุดมันก็มาถึงดวงอาทิตย์ดวงนี้แล้วมาถึงโลกดวงนี้โลกแล้วมาถึงเราเห็นไหมเราก็อยู่ตรงนี้เองหรือเราก็อยู่ที่นี่เราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นสุดยอดของโลกตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสเพราะฉะนั้นประตูที่พัฒนาเมื่อกี้นี้ก็คือตรงกลางของนิวเคลียสนั่นเองโอเคจะต้องรู้ตรงนั้นได้ตรงนี้รู้ได้โดยจิตเข้าได้โดยจิตงั้นต้องเข้าใจเรื่องจิตโดยแท้จริงจิตคือความสว่างคือบุญคือปัญญาความสว่างกับปัญญาไม่มีแสงสว่างใดเทียบเท่าปัญญาครับเป็นคำพุทธเจ้านะครับคำนี้ไม่มีแสงสว่างใดๆจะเทียบเท่าปัญญาความร้อนกับแสงสว่างคือสมบัติเดียวกันแสงสว่างมาจากความร้อนความร้อนเกิดก่อนแสงสว่างตามมาส่วนแสงสว่างใครก็ตามที่พัฒนาส่วนแสงสว่างพวกนั้นจะได้พลังงานความร้อนมาใช้เจโตมีวุฒิอย่างเดียวครับจึงจะได้ตรงนี้ได้ใช่ไหมไปนู่นนะเจโตก็ได้แค่ภาษาเรื่องนี้เป็นต้นนะครับหวังว่าคงจะพอฟังทันถ้าฟังนะถ้าไม่ฟังจบข่าวเลยไม่ทันเลยนะอีกประมาณสักนี่ผมกำลังดูเวลาท่านอยู่เนี่ยผมไม่ท่านไปตัวเปล่าหรอกครับนะผมไม่ยอมให้ท่านกลับตัวเปล่าหรอก3:45 PM โอเคนะครับหวังว่าบิ๊กแบงทีนี้กลับมาถึงทฤษฎีรถแก้วน้ำรถแก้วโอเคนะตัวนี้เป็นหัวใจนะครับพอเวลาผมอธิบายทฤษฎีน้ำรถแก้วปุ๊บมันจะมาจบที่ตรงนี้ได้จบที่บิ๊กแบงได้เหลือเชื่อมากครับมันคิดได้ยังไงอธิบายได้มันถึงจะมาตรงนี้ได้คนมีปัญญาไปแล้วกลับได้นะกลับไปได้ก็ได้กันนะครับไม่หลงทางแน่ๆโอเคนะผมลบกระดานทั้งหมดเหลือไว้แต่คำว่าลุงหงอกเพียวในยี่โอเคไหมลุงหงอกเพียวในยี่ติดตลาดโลกไม่นานนักตลาดโลกเขารอคอยอยู่นะเรียกติดตลาดโลกลุงหงอกเพียวในยี่จะบอกให้ทราบไว้นะครับโอเคอย่าลืมกักปัญหาที่ถามไว้ด้วยนะครับท่านฟังพังมาแล้วกรุณาติ๊กเอาไว้หน่อยเป็นคำถามที่ฟังไม่ทันบ้างประมาณนั้นนะครับต่อไปนี้คือทฤษฎีน้ำล้นแก้วนะครับเขียนตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงไม่รู้ผมเขียนถูกหรือเปล่าไม่รู้นะเอาทฤษฎีใช่หรือไม่รู้นะนะทฤษฎีนะเอาน้ำล้นแก้วต้องใส่ตัวใหม่ให้มันเด่นน้ำล้นแก้วก็แปลว่าต้องมีแก้วหนึ่งใบเนาะแก้วหนึ่งใบแก้วไหนเนาะนี่ก็ได้มากเนี่ยแก้วกับภาชนะเราพูดกันว่าภาชนะไม่ต่างกันเนา
ภาชนะอันนึงเรียกว่าแก้วภาชนะสองเรียกว่าขวดเนาะภาชนะสามคือเรียกว่าขันเนาะงั้นภาชนะมันเป็นภาษารวมโอเคไหมคำว่าแก้วดื่มน้ำแก้วชงกาแฟโอเคไหมครับมีความหมายไม่ต่างกันนะครับผมจะใช้น้ำเต็มขวดก็คือเต็มแก้วนั่นเองครับขอน้ำหน่อยสิครับน้ำไม่พอน้ำมาอีกขวดนึงขวดนั้นก็ได้ล้วงมาจากพระนั่นแหละได้โอเคจบน้ำเต็มขวดกับน้ำเต็มแก้วไม่ต่างกันนะฟังให้ดีไม่ใช่เล่นก้นแน่นอนเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นของจริงแท้ๆนะครับน้ำเต็มขวดกับน้ำเต็มแก้วไม่ต่างกันนะครับโอเคนะน้ำเต็มขวดกับน้ำเต็มแก้วไม่เหมือนกันไม่ต่างกันนะฟังให้ดีนะมันมีคำถามว่าเตรียมตัวยกมือนะครับคำถามมีว่าตัวอย่างแก้วหนึ่งใบแทนค่าขวดก็ได้นะรูปร่างแก้วมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะมั้งนี่นะมั้งอย่างนี้หรือเปล่าครับรูปร่างแก้วพอได้นะเขียนอย่างนี้พอเห็นภาพหน่อยถ้าเขียนอย่างนี้ได้ไหมครับเห็นไหมอย่างนี้ได้ไหมครับอย่างนี้ได้ไหมครับเห็นไหมฮะแก้วหนึ่งใบได้เนาะนี่ดูหน้าตัดเลยเนี่ยไอ้นี่มันมีส่วนนูนส่วนเว้าส่วนโค้งซะหน่อยนึงเป็นแก้วนะครับแก้วใบนี้ขวดใบนี้ไม่ต่างกันตั้งตรงนี้ไม่ต่างกันนะครับฟังกันเลยนะฮะถ้าถามว่าข้อหนึ่งถามว่าเพราะถ้าหากว่าเราโยนก้อนหินใส่ก้อนหนึ่งเนี่ยก้อนหินใส่แก้วใบนี้นะฮะเปรี้ยงก้อนหินสีอะไรสีดำก็แล้วกันก้อนหินปื้ดโป๊ะก้อนหินก้อนนี้อยู่ตรงนี้แล้วจ้ะเมื่อหินเข้าน้ำออกแน่นอนโอเคนะเมื่อหินเข้าน้ำจึงออกน้ำออกด้วยกันน้ำออกโอเคนะแก้วมันอยู่เฉยๆถ้าเราไม่เอาหินเข้าไปปุ๊บน้ำมันก็ไม่ออกใช่นะใช่นะก้อนหินก็ได้ใครก็ได้ขอเชิญครับกล้าก็ดูด้วยนะมาเยี่ยวใส่ให้หน่อยครับให้มันชัดอย่างนี้เลยมันต้องพูดอย่างนี้มันชัดแล้วน้ำมันจะออกจากแก้วจากแก้วไหมก็ถ้าน้ำเยี่ยวเข้าขวดแก้วน้ำต้องออกจากขวดถ้าหินเข้าแทนที่น้ำต้องออกเข็มเล่มหนึ่งเหมือนกันเข้าไปปุ๊บน้ำต้องออกเม็ดทรายหนึ่งเม็ดเหมือนกันเข้าปุ๊บน้ำต้องออกโอเคไหมครับเข้าใจตรงนั้นนะเอาละเพราะว่าข้อหนึ่งถ้าน้ำเข้าเพราะน้ำเข้าโอเคนะเพราะน้ำเข้าเพราะว่าน้ำเข้าไม่ใช่คนข้ามไปเพราะหินเข้าโถ่เอ้ยแล้วทำเองงงเองแบบเนี้ย เพราะหินเข้าก็โยนหินนะโยนหินเนี่ยใส่เข้าไปในแก้วเพราะหินเข้าโอเคฮะเพราะหินเข้าน้ำจึงออกฟังทันนะครับเพราะว่าหินเข้าน้ำจึงออกโอเคนะพอได้นะครับพอได้นะน้ำเต็มขันโยนน้ำโยนหินเข้าไปในขันน้ำก็ออกจากขันโอเคไหมครับนี่คือข้อหนึ่งข้อสองเพราะน้ำท่านจะเลือกข้อไหนนะเพราะน้ำออกเพราะน้ำออก
ินจึงเข้าถ้าผมถามคนร้อยคนนั่งอันเนี้ยเชื่อว่าร้อยคนนะคิดว่าร้อยคนอย่าคิดมากโอเคนะดูสิจะมีคนตอบข้อหนึ่งกับข้อสองต่างกันเพียงใดใครเลือกข้อหนึ่งครับยกมือขึ้นเพราะหินเข้าน้ำจึงออกเพราะหินเข้าน้ำจึงออกหนึ่งนั้นคือท่านด็อกเตอร์สองพระสงฆ์สามสี่เกินครึ่งไหมครับเกินครึ่งไหมดูดูหลังมาถามว่าเกินครึ่งไหมครับเกินนะฮะผมประมวลเลยนะประมวลเลยตอบข้อหนึ่งนี่ประมาณสัก 75% ก็แล้วกันที่เหลือครับคงเป็นข้อ2เนาะใช่ไหมครับลองยกสิเต็มๆข้อ2เพราะน้ำออกหินยังเข้ายกครับมี1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมมีแค่7คนถ้าคิดแล้วมันคน100คนอันนี้แค่7คนอันนี้75เอาใครคิดเลขเร็วอันนี้7คนถามว่าเปอร์เซ็นต์ต่างกันอันนี้75คน100คน75คนตอบข้อหนึ่งอย่าเสียงกันผมเฉลยให้เดี๋ยวมันจะเละผมเฉลยแน่นอนโอเคนะดูความต่างบอกว่าเลยว่าถ้าใครตอบข้อ2เป็นคนคิดลึกคึกฤทธิ์ลิกก็ได้วะคึกฤทธิ์คิดลึกเนาะเป็นคนคิดลึกฮะตอบข้อ2ถ้าอธิบายจะอธิบายได้ป่ะไม่รู้นะผมจะเฉลยเองไม่ต้องห่วงเอาล่ะมีข้อ3ก็มาแชร์ข้อ3นะตอนนี้ข้อ1 2ข้อเชื่อขนมไม่ยากคิดได้ก่อนเลยคน100คนต้องตอบข้อ1ตั้ง 75% แน่นอนผมเทสมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วครับยกเว้นคนที่ไม่เคยรู้จักผมมาก่อนคนที่รู้จักผมมาก่อนเนี่ยเนี่ยพวกนี้เขายกมือทีหลังเนี่ยมาจากผมไม่รู้กี่ร้อยครั้งเหมือนกันนะตอบข้อตอบข้อ2เลือกข้อ2ยังมีข้อ3ไม่ใช่อีกน้ำกับน้ำออกกับหินเข้าคือเวลาเดียวกันเนี่ยน้ำออกข้อ3นะครับนะน้ำออกกับหินเข้าหินเข้าคือเวลาเดียวกันใครเลือกข้อ3ครับเปลี่ยนใจได้ครับเปลี่ยนใจได้เปลี่ยนใจได้ครับยังมีข้อ4อีกนะเอาเปลี่ยนใจได้ครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อทำให้เราโง่ผงผางเลยครับโอเคครับยังมีข้อ4นะครับถ้าตอบเชิงวิทยาศาสตร์ตอบข้อ3คือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แต่ไม่มีปัญญาพิสูจน์ได้แน่นอนเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ครับตัวนี้ V เท่ากับ P ครับvacuum เท่ากับ pressure action เท่ากับ reaction action เท่ากับ reaction บอกให้กระดาษจุดเกิดกับจุดดับพูดเจอกันจุดเกิดกับเกิดกับดับเกิดกับดับคือจุดเดียวกันวิทยาศาสตร์ไม่มีทางพิสูจน์ได้บุคคลที่จะมาพิสูจน์ตรงนี้ได้คนนั้นต้องรู้คนนั้นต้องนะครับทางวิทยาศาสตร์นะคนนั้นต้องหนึ่งรู้จักด้านที่สามของเหรียญรู้
ด้านที่สามของเหรียญโอเคไหมครับคนที่ตอบตรงนี้ได้ต้องเป็นคนที่รู้ด้านที่สามของเหรียญสองคนนั้นต้องรู้ด้านที่สามของรู้ขั้วที่สามของแม่เหล็กจบข่าวไม่มีทางรู้ได้เลยงั้นนักวิทยาศาสตร์อย่าขี้โม้คนนิทาด้วยอ่ะท่านไม่รู้แน่นอนท่านพิสูจน์ไม่ได้แน่ๆเลยนะนักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกไม่สามารถพิสูจน์ด้านที่สามของเหรียญได้แน่ๆนักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกไม่สามารถพิสูจน์ขั้วที่สามของแม่เหล็กได้ไม่มีทางทำได้อย่าขี้คุยอยู่นิ่งดีที่สุดครูกลับด้วยครูกลับด้วยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยงั้นจะสงสัยเมื่อกี้ที่บอกถ้ามีร้อยคนติดหนึ่งในร้อยแน่นอนถ้ามีสามคนหนึ่งในสามแน่ๆถ้ามีสองคนไม่รองใครแน่นอนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมนุษย์พันหัวงอกเลยล่ะทำไมผมจึงแข็งขันขนาดนี้งั้นถือโอกาสตอบข้อที่สี่นะครับข้อสี่ข้อนี้ข้อสี่นี่แหละคือใครเข้าถึงตรงนี้ได้นะจึงจะมีคำตอบข้อที่สี่ตอบว่าเวลาต้องเป็นส่วนเท่านั้นเวลาต้องเป็นศูนย์เมื่อกี้ราชนาวีใช่ไหมแบบศูนย์โอเคไหมครับก่อนที่ลบการดำในใหญ่เวลาต้องเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเท่ากับอากาลิโกนะครับพระพุทธเจ้าเอาอะไรคิดก็สิทธาคตตัวจริงนะกลัวทำไมล่ะมันอยู่ที่ผู้ฟังวันนี้ด็อกเตอร์เขามานั่งฟังด็อกเตอร์ยังเรียกข้อสองเลยไอ้ข้อหนึ่งเดี๋ยวฟังก่อนเนี่ยสรุปนะอันนี้ลูกกับพ่อเนี่ยลูกเลือกข้อสองพ่อเลือกข้อหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยฮะคนที่มีความรู้โลกจะเลือกข้อหนึ่งครับเพราะมันเห็นกับตานะโจทย์นี้ไม่ได้หลอกครับไม่ได้หลอกโจทย์นี้ไม่ได้หลอกเอาความจริงเลยเพี้ยงเข้าไปทีนี้ถ้าหากว่าเราโจทย์นี้คือที่บอกว่าน้ำเข้าหินออกคือเวลาเดียวกันนะครับเวลาจะเป็นศูนย์ครับเห็นไหมฮะเอาว่าถ้าหากว่าจุดนี้เข้าไปได้เพียงขนาด1นิวเคลียสหนึ่งนิวเคลียสเวลายังไม่เป็นศูนย์นะครับเห็นไหมเมื่อกี้แยกนิวเคลียสออกไปเห็นไหมฮะเห็นไหมครับโปรตอนต้องกับนิวตรอนโอเคไหมครับเวลายังเป็นศูนย์ได้ฟังให้ดีคำนี้นะครับป
ประโยชน์ท่านอย่างใหญ่หลวงนักก็พูดต่อไปนี้ผมพูดทุกครั้งคำว่าใครก็ตามที่มาที่นั่งกล่าวท่านจะมาด้วยใจคิดตั้งแต่ที่บ้านมาด้วยใจยืนยันว่าท่านมาได้อย่างราบรื่นแน่นอนรถให้มันโคตรมันติดไปเถอะครับไม่มีปัญหากล้าพูดด้วยให้โคตรติดเลยรถเนี่ยรับรองเลยครับโอเคนะหนึ่งนะสองขณะที่มาเนี่ยเอาขี้หมามาให้ที่นี่ อาหารหวานคาวขี้หมูขี้หมาผมบอกว่าเอาคืนไปเกินก็500เท่าและเกินก็500เท่าผมไม่จำเป็นต้องพูดด้วยย้ำถ้าใครก็ตามเอาขี้หมามาที่นี่ให้ที่นี่คูณกลับขึ้นไป5เราเท่ากันว่า5เท่าผมไม่ต้องพูดถ้าใครก็ตามเอามาใส่ที่นี่เมื่อเช้าเนี่ยเปิดดูได้ไหมครับสงวนเหรอสงวนสิทธิ์เลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะก็คูณกลับไปเกินกว่า500เท่าแล้วเกินกว่า500เท่าแล้วไปคิดต่อแล้วใครทำใครจะรู้ใครจะได้เพราะว่ากำลังคุยกับใครและใครกำลังเล่าให้หลายได้ฟังนี่เอาละต่อไปนี้คนที่คิดพุทธชนีมีความสามารถอะไรคอยดูจะปล่อยพลังงานจากโอไม่มีเวลาเนี่ยอากาลิโกเนี่ยให้ท่านตั้งมือไว้ครับท่านเนี่ยพลังงานที่บริสุทธิ์ตั้งมือไว้แค่นี้เองไม่ต้องทำอะไรมากนะครับโอเคนะโอเคนะผมเพียงแต่โบกมือย่อยๆท่านนิ่งนะท่านต้องนิ่งเอาไว้นะคำว่านิ่งคือสแตติกจำด้วยครับพลังงานนี่มันซ่อนอยู่ในความนิ่งโลกวันนี้ที่มันนิ่งได้มีจุดศูนย์กลางของโลกท่านเองที่อื่นไม่มีคำว่านิ่งมีจุดศูนย์กลางของโลกท่านจะนิ่งได้เราคือโลกโลกคือเราลุงออกภายในตัวเองนิ่งแน่นอนจึงสามารถปล่อยพลังงานตัวเองไปให้กับท่านได้โอเคนะท่านนิ่งผมเวลามันไปของผมนะฮะคือไดนามิกเคลื่อนที่พลังงานนี้จะเคลื่อนที่จากตัวผมมายังตัวท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านอยู่ Face Live อยู่ YouTube Live นะครับลองตั้งมือรับเหมือนกับที่คนอยู่หน้าจอเนี่ยครับอยู่ในห้องเนี่ยขณะนี้ท่านจะได้รับไหมถ้าท่านได้รับจะอยู่จุดใดก็ตามของโลกใบนี้กรุณาส่งมาทางข้อความของ Face นะฮะเพราะว่าเรามีมอนิเตอร์อยู่นะครับมีบุคคลที่ดูมอนิเตอร์นี้อยู่ก็จะส่งคำถามมาหาผมเองนะครับนะแล้วจะตอบปัญหาของท่านให้ได้ทุกคนนะบัดนี้ของจริงไม่ต้องพิสูจน์พิสูจน์มันมามากแล้วพิสูจน์ผ่านคณิตศาสตร์เวลาผมท้ากลับก็ทำไม่ได้พิสูจน์ด้านวิทยาศาสตร์ก็ได้มาเป็นของใช้ของเผือกพันแรงของทำลายล้างกันคืออาวุธยุทโธปกรณ์บัดนี้พลังตรงนี้จะเข้ามาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตัวท่านเองนะครับท่านจะต้องรู้สึกเองเพราะฟิลลิ่งคำตอบสุดท้ายคือความรู้สึกของท่านเองที่ฝ่ามือจะลืมหายใจแล้วกันไม่ว่าผมจะเคลื่อนที่ไปไหนก็ตามทีเพราะว่าสแตติกมันอยู่ในตัวผมนะสภาวะอากาลิโกนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะจะนั่งนอนเดินยืนผมได้หมดในส่วนตัวผมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเดินแกว่งมือไปเนี่ยถ้าผมเดินห่างจากท่านไปสัก1กิโล5กิโลท่านยังรู้สึกอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมครับรักษาจังหวะไว้ท่านอยู่ในอารมณ์ที่รักษาให้ได้นะครับ
ขอให้ท่านอยู่ในอารมณ์ที่รักษาให้ได้เพราะพลังงานตัวนี้มันจะไปทำให้ศูนย์กลางท่านนั้นเกิดขึ้นมาให้เกิดอิมมูนคือภูมิต้านทานในตัวท่านเองนะครับมันจะสร้างภูมิต้านทานให้ที่จะมาปกป้องคุ้มครองตัวท่านเองบอกให้ทราบไว้พยายาม get into ให้ได้ความรู้สึกมันเกินความเข้าใจนะครับความรู้สึกเกินความเข้าใจความเข้าใจเกินคำว่ารู้ความเข้าใจจะเกินคำว่ารู้โอเคไหมครับให้เข้าใจให้ได้ให้ได้ความเข้าใจจะเกินคำว่ารู้นะครับความรู้สึกเกินความเข้าใจความเข้าถึงมันจะเป็น unconscious คือไม่รู้สึกความเข้าถึงจะไม่รู้สึกเห็นไหมครับคนเข้าถึงเท่านั้นจึงเอามาใช้ได้เข้าไม่ถึงไม่มีทางเอามาใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นภาวะนี้จึงเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติกล้าท้าด้วยครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดใหญ่หลวงนักสำหรับมนุษยชาติซึ่งตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงตัวเป็นชายใจเป็นชายมันจะ get into ได้ไวมากสำคัญว่าที่มันเข้าในตัวของท่านยากเพราะว่าท่านบรรจุมาเยอะประสบการณ์ตรงหันมาที่นี่นึกว่าถอดรองเท้าคู่เก่าทิ้งเอาคู่ใหม่สวมใส่กลับบ้านอุปมาเป็นเช่นนั้นงั้นอย่ายึดตัวตนที่ท่านมีมานะครับถ้าท่านไม่ปลดปล่อยท่านเองท่านก็จะไม่ได้ครับนี่แหละทฤษฎีน้ำล้นแก้วครับอธิบายได้ชัดแล้วก็โชว์ออฟด้วยแสดงให้เห็นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าพิสูจน์มีแต่เทสเลยนะคำว่าเทสตักน้ำแกงใส่ปากรู้ทันทีว่าเค็มไม่ต้องรอเวลานานคำว่าเทสคือรสชาติเนี่ยครับไม่ใช่แอปพรูฟนะไม่ต้องไปเสียเวลาแอปพรูฟไม่ต้องเสียเวลาพรูฟและแอปพรูฟวันนี้มันถึงวันเวลาของมันแล้วนะครับว่าอากาลิโกนั้นไม่มีเงื่อนไขของเวลาเพราะเวลาเป็นอินฟินิตี้ครับหวังว่าท่านคงจะรู้สึกเมื่อเวลาผมโบกมือย่อยๆอยู่อย่างนี้ความรู้สึกคือคำตอบสุดท้ายที่ท่านได้รับส่วนตัวครับไม่ว่าจะอยู่ในที่นี่ปริมณฑลแห่งนี้คือห้องนี้และอยู่ที่บ้านผ่าน YouTube ฉะนั้นนี่แหละคือบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับการเมืองไม่ยุ่งการเมืองไม่เกี่ยวจะเดียวเฉพาะเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นและโดยพื้นยิ่งธรรมชาติของตัวเราเองนะครับต่อไปจะขึ้นเวอร์ชันใหม่คือเรื่องตัวเราเองกายใจจิตนะครับขอให้เข้าใจตัวนี้ให้ได้ความรู้สึกเท่านั้นมันจะเกินกว่าภาษาเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลเก็บความรู้สึกไว้ดีให้มันอยู่กับตัวท่านทุกวินาทีถ้าทำได้ทุกชั่วโมงถ้าทำได้แล้วท่านเป็นชาติสุดท้ายทุกคนแน่นอนจำแม่นๆไม่มีก็จะมีขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติไม่พอท่านก็จะมีพอชาติชีวิตนี้ของอยู่ของกินของใช้และของเก็บของอยู่ของกินของใช้และของเก็บไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอนี่แหละคือปัญญาที่แท้จริงศีลสมาธิปัญญานี่คือตัวปัญญาที่แท้จริงมันแทงเข้าสู่ฝ่ามือท่านแล้วหรือแทงเข้าสู่ใบหน้าท่านแล้วหรือแทงเข้าสู่ในบอดี้ท่านเรียบร้อยแล้วบอกให้ทราบไปเส้นนี้นะฮะเส้นปัญญามันแตกตัวตั้งแต่บิ๊กแบงโน่นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่ไร้สาระแน่นอนบัดนี้ถ้าหากว่ามีสองคนคนชนิดไม่เป็นรองใครแน่นอนนะฮะเรื่องของพลังงานที่ว่านี้เพราะฉะนั้นจงตั้งความหวังไว้ด้วยกันประโยชน์คือท่านได้รับแน่นอนผมเป็นหน้าที่ให้ของผมได้รับมาแล้วเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นผมจึงไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนแม้ว่าผมจะสูบบุหรี่ไว้แล้วกี่ซองก็ตามทีสิ่งนั้นเป็นเครื่องมือผมหมดแล้วไม่ทำลายลุงออกแน่นอนเขาเรียกว่ามะเร็งมะเร็งไม่มีสิทธิ์มาทำลายลุงออกเพราะลุงออกเกิดมาเพื่อปราบมะเร็งบอกให้ทราบไว้จะมะเร็งรูปแบบไหนที่เขาว่าลุงออกเกิดมาเพื่อปราบโดยตรงด้วยสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจนี่นะมันมาแล้วครับยุคสมัยนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านรู้มากพอเตรียมตัวรักษาตัวเองเพราะสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดครับถ้าเกิดมาแล้วท่านอยู่ยังไงผมอยู่ยังไงเราต้องอยู่ด้วยกันผมอยู่คนเดียวไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องพยายามถ่ายทอดถ่ายเทสิ่งนี้ให้กับมนุษย์ให้ได้เร็วๆจะเป็นต่างชาติต่างภาษาเพราะสิ่งนี้ความเสียงมันต่างภาษาสบายเลยขอให้ทัชขอให้สองมือเปล่าผมได้ทัชสัมผัสใครก็ได้ในโลกนี้คนนั้นจะได้รับพลังตรงนี้ได้ทุกคนทุกคนบอกให้ทราบเพราะมันจะไปด้วยฟีลลิ่งไม่ใช่โดยการผ่านภาษาโอเคไหมครับขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้มันจะเซตในร่างกายท่านเองโอเคนะเอาละพอไหมเอามือลงครับเหนื่อยไหมจะลืมหายใจยังมีผ่านจอยอีกนะเอาเวอร์ชันผ่านจอยยังได้อีกเอาไหมยังได้นะแต่ต้องให้หายใจก่อนนะอย่าเพิ่มเร่งความถี่เอานะหวังว่าต่อไปนี้ผมถามท่านผู้ให้กับผู้รับผู้ให้ต้องมีจึงจะให้ได้ถ้าผู้ให้ไม่มีมันก็ไม่ได้เช่นผู้ให้มีอยู่100บาทให้คนละ10บาทก็ยังได้สบายถ้าผู้ให้มีแบบไม่มีประมาณ100ล้านคนก็ได้ครับ1,000ล้านคนก็ได้รอช่วงต่อไปควอนตัมคอมพิวเตอร์มาไม่เกิน3ปีสองฝ่ามือผมเนี่ยจะรักษามนุษยชาติผ่านจอตามที่ท่านได้รู้ตรงต่อไปนี้ขออนุญาตถามว่ามีใครรู้สึกอะไรขึ้นที่ฝ่ามือท่านยกมือขึ้นครับตะแลนตะแลนตะแลนยกเต็มๆเลยครับไม่ต้องเสียดายเจ้ากระแรดูสิครับสองท่านนี้ยังไม่ได้นะครับไม่เป็นไรข้างหลังเต็มหันหน้าสิครับท่านด็อกเตอร์ยืนดูสิครับยืนดูสิครับว่าพลังตัวนี้ได้ขนาดไหนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันเรื่องของตาต่อตาลงครับฟันต่อฟันเรื่องนี้ไม่ต้องพิสูจน์แต่ว่าตกยุคการพิสูจน์แล้วครับพระพุทธเจ้าบอกกาลมสูตร10ข้อ10ประการหนึ่งอย่าเชื่อคนก่อนๆที่มันพูดเล่าสู่กันมาเป็นตำนานเป็นอะไรก็สุดแท้แต่สองอย่าเชื่อตำราแม้ว่าทุกวันนี้ศาสนาเรื่องของพระคัมภีร์ใดๆก็แล้วกันนะเวลานี้เป็นประวัติศาสตร์หมดแล้วจ้ะครับเป็นประวัติศาสตร์อดีตปัจจุบันคือวินาทีนี้ครับเอาใครจะเรียนพุทธศาสนาหรือศาสนาต่างคือท่านกำลังเรียนประวัติศาสตร์อยู่นะมาเรียนวิชาปัจจุบันศาสตร์คือเรื่องราวมนุษย์เหล่านี้เองครับเข้าใจตัวเราอย่างแท้จริงแจ้งอย่างโดยแท้ไม่มียากกายใจจิต3คำทั้งเองครับก็จะรู้แก่นอินทุเรนทีเพราะฉะนั้นมันจะหมดยุคตำรายุคความเชื่อในตำราเข้าใจเข้าใจให้ได้ยังไงลุงออกก็ไม่เปลี่ยนคำพูดเพราะฉะนั้นปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอวินาทีนี้ท่านรับรู้ได้โดยแท้นะวันต่อไปคือนาทีต่อๆไปวันต่อๆไปจะเก็ตอินทูมากยิ่งขึ้นเมื่อรู้จักลุงงอกมากขึ้นกว่าเดิมครับลุงงอกมีแต่กระปั้นหัวใจนะครับเอาล่ะก็หวังว่าคงจะรับกันได้ผมทดสอบทุกครั้งไม่น้อยกว่า 95% ครับที่อยู่ในห้องไม่ต่ำกว่า 95% ทุกคนทุกครั้งไปในเรื่องพลังงานตรงนี้ยังมีแรงกว่านี้อีกถ้าผ่านจอผ่านจอเนี่ยนะครับยังแรงกว่าที่ท่านรับด้วยแหละจะบอกให้ทราบครับประหลาดมากผ่านจอแปลว่ามันถูกอัพขึ้นมาโดยภาษาทางด้านฟิสไฟฟ้าเขาเรียกอะไรอะไรนะแอมพลิฟายแอมพลิฟายเออร์มันจะอัพขึ้นมาเองโอเคไหมครับ
พลังของผมเนี่ยมันประหลาดมากประหลาดเหลือเกินก็ถือว่านาทีนี้ก็ต้องบอกว่าพวกไฮเทคโนโลยีนั้นจะเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์แล้วครับครับไฮเทคจะขนาดก็ตามที่จิตมันจะไปได้เร็วกว่าเป็นเครื่องมือของจิตเพราะผมเป็นคนที่พูดว่าจิตบริสุทธิ์เมื่อกี้เพิ่งลบไปจิตบริสุทธิ์โอเคไหมครับมาจากศีลสมาธิปัญญาปัญญาก็พูดไม่มีจบกันแล้วกันปัญญาเนี่ยล้นเหลือแต่พอเราจิตปุ๊บก็โชว์ออฟเลยเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่มันลิงก์เข้าหากันและกันไม่ย้อนแย้งกันไปได้กันนั้นสมบูรณ์แล้วบริบูรณ์แต่ขอให้เข้าใจตัวนี้ให้ได้ทฤษฎีน้ำล้นแก้วนั้นเป็นทฤษฎีที่อธิบายข้อ2ให้แล้วลูกนะเพราะน้ำออกหินจึงเข้าเพียงแต่วางไว้เฉยน้ำก็ออกแล้วจ้าเป็นไอไงอธิบายง่ายอธิบายง่ายเราวางไว้ที่แก้วน้ำเต็มเดี๋ยวมันออกแล้วเหยไงนั่นนะครับยังไม่ต้องหินเข้าไปเลยแค่น้ำก็ออกแล้วโอเคไหมครับหนูเข้าใจตรงนี้หว่าเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ได้พูดตรงนี้นะไม่ได้เข้าใจตรงนี้นะโอเคเดาทางกันแล้วกันโอเคคิดต่างขั้วใช้ได้แต่เวลาอธิบายต้องอธิบายว่าไม่ต้องรอให้หินเข้าหรอกน้ำก็ออกแล้วเพราะมันระเหยเหตุที่มันระเหยเพราะว่าหมุนโลกวันนี้มันหมุนตลอดเวลาไม่ยอมหยุดความเร็วของโลกวันนี้หมุนเท่ากับความเร็วของแสงเมื่อกี้เนี่ย 186,000 ไมล์ต่อวินาทีแป๊บเดียวเองครับนะหรือความเร็วเท่ากับแสงมันก็ระเหยแล้วมีใครจะรู้ตรงนี้ลุงออกรู้แน่นอนภาวะนี้เห็นไหมครับโอเคนะไม่ต้องรอข้อ2แล้วจ้ะเพียงแต่มาวางไว้ตรงนี้เท่านั้นเองไปหยิบมันก็เห็นมันไม่ได้ใส่เลยแล้วหายไปแล้วครับโอไหมเข้าใจในกรอบธรรมชาติเข้าใจแค่นี้โอไหมครับนี่ธรรมชาติธรรมชาติเลยแหละครับโอเคไหมหินข้อน้ำออกคือวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แปลว่าคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ล้าหลังเลยจ้าสู้ธรรมชาติไม่ได้แน่นอนโอไหมครับธรรมชาติเหนือกว่าเยอะเลยชัดเจนนะครับมันดีวันนี้โอเคหวังว่าคงจะเขาจะอย่าลืมนะฮะ LPE คือลุงงอก Pure Energy นี่แหละ Pure Energy เนี่ยลุงงอกตัวจริงนะฮะ Pure Energy อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อวานนี้ใครมาตามข่าวสารที่บอกว่ามันจะมีคนคนหนึ่งมาที่นี่เป็นคนที่รู้จักคำว่ากายทิพย์คนที่เป็นคนที่มีกายทิพย์เขาจะมาที่นี่โอเคไหมเขายินดีให้แตกก้นเลยนะงั้นใครครับที่เสนอตัวเป็นกายทิพย์ที่มาที่นี่ฮะยกมือขึ้นครับไหนสัญญากับผมนะว่าจะมาผมให้เปอร์เซ็นต์ของการมาต้อง 99%พ่อนับปากกับผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยอะไรไม่ปรากฏตัวเลยเหรอเฮ้ยฮะฮะกรณีนี้นะฮะที่ผมก็จะมารู้คนกายทิพย์ใช่ไหมครับเห็นไหมท่านด็อกเตอร์ก็ต้องการที่มารู้คนมนุษย์ที่มีกายเป็นทิพย์สามารถเตะก้นได้ด้วยอ่ะสวยเลยทีนี้ไกลสอนเราประกันตั้ง 99% เนี่ยไม่แย่เหรอเนี่ยไม่แย่เหรอเนี่ยทำไงดีอ่ะคนคนนั้นที่จะมารอหน่อยได้ไหมครับนี่มันบ่าย2โมง24นาทีนะฮะใช่ไหมครับท่านคือครึ่งนะบ่ายสองโมงนะบ่ายสองโมงครึ่งนะเมื่อกี้นี่โอเคไหมครับเดี๋ยวจะไปเรียกคนกายทิพย์มาก่อนนะครับว่าเขาจะมาในมิติไหนนะครับเดี๋ยวใจเย็นเขาซ่อนตัวอยู่หลังฉากซ่อนตัวหลังฉากนะฮะเดี๋ยวปิดม่านก่อนของดีต้องให้ปิดม่านคอยดูนะฮะมนุษย์กายทิพย์จะมาเขาต้องมาแบบทิพย์ครับปิดไว้ก่อนนะทางนี้ดีกว่า
กล้องตั้งนี้ดีกว่าต่อไปจะเห็นกายทิพย์เอากล้องข้างนอกดีกว่าไหมตัวนี้นะโอเคนะต่อไปจะเห็นมนุษย์กายทิพย์แล้วนะโอเคนะครับเอ้ผมต้องมีไฟฉายซะหน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวต้องส่องดูมนุษย์กายทิพย์มันเป็นยังไงเดี๋ยวนะไอ้พวกกายทิพย์เนี่ยแม่เราต้องมาในรูปแบบที่มันเอาไฟนี่ส่องดูโอเคคิดว่าได้แล้วโอเคถ้าได้เลเซอร์แรงเนี่ยแจ๋วเลยเนี่ยไม่เป็นไรอ้าวอย่าลืมหันหน้ามานะครับเอ้ยหันหน้ามาได้เลยครับหันหน้ามาได้เลยครับหันหน้ากลับมาเลยครับเดี๋ยวจะเห็นมนุษย์กายทิพย์หันหน้ามาเลยครับหันหน้ามาเลยครับ3 2 3 2ลูด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 ไปแล้วเปิดลูดให้เต็มที่เต็มร้อยเลยเป็นพวงใหญ่พวงใหญ่พวงใหญ่ลูดที่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่จับนี่นะจับทีเดียวนี่นี่ทีเดียวลูดไปให้เต็มพวงเลยเปิดเปิดเจอยังครับมนุษย์กายทิพย์นี่ไงเห็นยังครับเห็นยังครับเห็นยังครับเห็นแล้วนะดูดีนะเอาฟังอย่าหัวเราะจะอธิบายครับจะอธิบายนะครับฟังให้ดีนะครับภาพซ้ายมือมีคนนี้3คนมีเทียน1ต้นภาพนี้มีชื่อว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีเรามองไปภาพที่1นี่เห็นแต่คนยืนนี่3คนต้นเทียนต้นนี้เขียนคำว่าถวายแด่พระอรหันต์ทุกพระองค์นะครับเป็นเทียนต้นเอาภาพที่2ถัดไปฟังคำเดียวกันชื่อภาพนะฮะมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีโอเคนะคำนี้ผมเขียนมาแต่นู่นยุคเกียรกาย20ปีไปแล้วคนที่ติดตามผมมา20กว่าปีที่เกียรกายย่อมรู้ภาษาที่ผมเขียนไว้ที่กระดานเขียนคำว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีผมเขียนวงเล็บคำว่าภาษาพระอรหันต์ยุคสมัยนั้นนะครับทีนี้พอเวลามาเจอภาพถ่ายเรียบร้อยแล้วมีแต่คนเห็นแต่มนุษย์ไม่เห็นขาวๆแต่ตรงกลางเห็นขาวๆหมดนะครับภาพที่สองเข้ามาใกล้กันแล้วระหว่างขาวกับคน3คนโอเคไหมครับภาพกลางมีเห็นคน1คนเห็นไหมครับแปลว่ายังมีพยานบุคคลอยู่นะครับภาพที่ตัดไปขาวกับภาพคนยังมีอยู่แต่ภาพขวาสุดเหมือนกับซ้ายตกประการนะครับเห็นไหมครับเบื้องหลังของภาพนี้มองเข้าไปให้ลึกไปอีกทีนั้นขออนุญาตทุกท่านนะครับท่านที่เป็นเพศแม่ต้องขออนุญาตท่านเพราะว่าผมออกมาจากเพศแม่นะครับดูนี้ดูประหนึ่งว่าเป็นเห็นเป็นพระแม่กวนอิมอันนี้คือขออนุญาตอย่างยิ่งยวดครับต้องขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับคำพูดอย่างนี้มันเป็นคำที่มันเชือดเฉือนหัวใจของท่านที่เป็นเพศแม่อย่างยิ่งทุกคนผ่านมาจากประตูของเพศแม่หมดสิ่งนั้นคืออวัยวะของเพศแม่เห็นไหมฮะประหลาดมากครับภาพของจริงเนี่ยสถานที่จริงนะที่จังหวัดชัยภูมิโอเคไหมครับนี่แหละครับตัวขาวๆนี่เรียกว่าทิพย์นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ฟุกแน่นอนภาพนี้มีไม่น้อยกว่า10ภาพนะครับที่เห็นตรงนี้โอเคไหมครับก็ยินดีที่จะอธิบายให้กับท่านได้ฟังเพราะว่าผมก็ไม่เคยเอาสิ่งนี้เข้ามาพูดจาเพื่อให้ชวนเชื่อผมไม่เคยทำใครมาฟังบรรยายธรรมก็ดูเห็นไปดูเห็นไปนะฮะเห็นไปแต่หน้าวันนี้เปิดเผยเพราะฉะนั้น 99.9% คนที่มีกายทิพย์ถ่ายรูปได้ด้วยไม่เห็นตัวด้วยเห็นไหมครับจริงๆเกจิอาจารย์ที่ผ่านมาก็มีนะครับใครรู้ไหมฮะถ่ายรูปไม่ติดมีไหมครับเกจิอาจารย์ที่ผ่านมาคงมีก็แล้วกันเนาะแต่เวลานี้เตะก้นได้เลยครับเอาให้เตะเชิญเลยครับจวนเป็นมาให้เตะก้นได้เลยครับโอเคไหม
โอเคไหมให้เตะได้เลยครับบอกแล้วไงบอกว่าเห็นไหมบอกแล้วไงบอกก็มาให้เต็มๆเลยครับไม่ใช่แล้วตลาดสดเขาพูดเรื่องกายทิพย์กันไม่ใช่หรอครับนะคนที่เขาพูดกายทิพย์นะกายทิพย์กายทิพย์กันมาเท่ากับเท่าไหร่แล้วนะครับใช่ไหมฮะในตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยทำไมผมจะไม่รู้แต่ผมไม่เอ่ยถึงท่านเฉยๆหรอกครับเพราะว่าของผมถ่ายรูปได้ด้วยไม่ฟุกด้วยมีประมาณ10ภาพเลยครับตอนนั้นโอเคไหมเอามาให้รู้แค่นี้เองเพราะว่าวันนี้ได้อธิบายมาเยอะมากเยอะมากนะครับถ้าใครจำได้มากจินตนาการได้หรือฟังทันผมว่าท่านได้เยอะนะวันนี้โอเคพักสักหน่อยเนาะต่อไปก็จะมาขึ้นต้นกายใจจิตตัวนี้เข้ามาสู่ตัวเราแท้ๆนะโอเคฮะรีแลกซ์ต่อไปนิดนึง